ถัดมานะครับก็จะเป็นคุณสมบัติของฟังก์ชันที่ต่อเนื่องนะครับผมบอกว่าสมมุติให้ฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องที่จุด a นะครับแล้วก็ตัว c ตัวแปร c ตรงนี้เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งเราจะได้ว่าฟังก์ชันต่อไปเนี้ยมีความต่อเนื่องที่จุด a ก็คือ f บวก g ก็จะต่อเนื่องที่จุด a f ลบ g ก็จะต่อเนื่องที่จุด a c คูณกับ f ก็จะต่อเนื่องที่จุด a แล้วก็ f คูณกับ g ก็จะต่อเนื่องอีกเหมือนกันแล้วก็ f หาร g ก็จะต่อเนื่องแต่ยกเว้นนิดนึงว่า ga จะต้องไม่เท่ากับ0นะครับก็คือส่วนห้ามเป็น0อยู่ดีนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็กราฟตัวบนเป็นฟังก์ชัน f ตัวล่างเป็นฟังก์ชัน g นะครับก็สำหรับฟังก์ชัน g เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ฟังก์ชัน g นะครับเป็นฟังก์ชันตัวหารซึ่งมันจะมีบางจุดบางแนวที่ค่าของฟังก์ชัน g มันเป็น0นะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมบอกว่าถ้าเอา f บวก g ผมจะได้ฟังก์ชันลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นคลื่นที่ค่อยๆวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเอา f ลบ g ก็ในทางตรงกันข้ามครับก็จะเป็นคลื่นที่ค่อยๆวิ่งลงไปเรื่อยๆแล้วก็ f คูณ g นะครับก็จะได้เป็นฟังก์ชันลักษณะแบบนี้นะครับเป็นภูเขา2ลูกแล้วก็ f หาร g ก็จะได้เป็นฟังก์ชันลักษณะแบบนี้นะครับแต่สำหรับ f หาร g เนี่ยจะมีรูโหว่อยู่ตรงกลางด้วยนะครับถามว่าทำไมถึงเกิดรูโหว่เพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่ามันจะมีจุดที่ฟังก์ชัน g เนี่ยมีค่าเท่ากับ0อยู่นั่นเองนะครับงั้นจุดตรงนี้เนี่ยจะทำให้ถ้าเอาฟังก์ชัน2ตัวมาหารกันนะครับจุดที่ฟังก์ชันตัวส่วนเนี่ยเป็น0จะทำให้เกิดรูโหว่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทฤษฎีถัดมานะครับทฤษฎีอันนี้จะเป็นทฤษฎีที่อธิบายเราครับว่าทำไมเราถึงสามารถเทคลิมิตทะลุเข้าไปได้แทบจะทุกฟังก์ชันเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าให้ฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่จุด b แล้วก็ลิมิตของ gx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ b แล้วจะได้ว่าลิมิตของ f ของ gx เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ fb หรือก็คือว่าถ้าเรามีลิมิตของf ของ gx เราสามารถเทคลิมิตทะลุเข้าไปข้างในฟังก์ชัน f ได้เลยนะครับถามว่าคีย์เวิร์ดสำหรับตัวนี้คืออะไรนะครับคีย์เวิร์ดสำหรับคุณสมบัติอันนี้ก็คือข้อนี้ครับ f มีความต่อเนื่องที่จุด b นะครับซึ่งจุด b อันนี้ก็คือเป็นค่าของลิมิตของ gx ที่ x เข้าใกล้ a นะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันsquare root ฟังก์ชันยกกำลังทั้งหลายแหละหรือว่าแม้กระทั่งฟังก์ชันไซน์มันมีความต่อเนื่องทุกจุดบนจำนวนจริงเลยดังนั้นไอ้คุณสมบัติข้อนี้มันก็เลยไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันต่อเนื่องบนทุกๆจุดบนจำนวนจริงนะครับทำให้เราเลยได้ว่าเวลาที่เราเจอฟังก์ชัน sin cos tan หรือว่า exponential function ฟังก์ชันล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต่อเนื่องหมดแล้วอย่างฟังก์ชันล็อกก็อาจจะต่อเนื่องเฉพาะบนจำนวนจริงบวกเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทำให้เราสามารถที่จะเทคลิมิตทะลุเข้าไปได้เลยนะครับก็อาจจะต้องกังวลกับการเทคลิมิตเข้าไปในจุดที่มันไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังเงื่อนไขอันนี้นะครับว่าถ้าฟังก์ชัน f ไม่ต่อเนื่องที่ลิมิตของ gx อันนี้ห้ามเทคลิมิตทะลุเข้าไปนะครับ